ันนี้ไม่เมาอ่ะไม่น่ากลับบ้านได้นะใครกลับก่อนเจอกูแน่เอ้ยนี่พูดอย่างนี้จันหวานเลยปะนะไปเฮ้ยอ่ะมาแล้วมาแล้วพรุ่งนี้ตื่นไปเรียนไวแล้ววะระดับเราแล้วโอ้โหเกลียวเฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วมึงนี่นี่นี่บินเป็นไรปะเนี่ยฮะบินอะไรรู้ไหมเนี่ยมีอะไรก็พูดดิซันอยากรู้ใช่ไหมบินเป็นอะไรอยากรู้ก็กลับห้องดิเดี๋ยวบินจะบอกเฮ้ยจะกลับได้ยังไงบินนี่เพิ่งจะ5 ทุ่มเองแล้วอีกอย่างเนี่ยเพื่อนซันก็ยังอยู่อีกนะก็ให้เพื่อนกลับแล้วก็กลับกันให้หมดเนี่ยแหละอ้าวไม่พูดอย่างเงี้ยฮะมีอะไรก็พูดตรงนี้ดิซันจะไม่กลับใช่ไหมงั้นกลับก่อนนี่ปิ้นนี่ก่อนมีอะไรก็พูดมาเลยเคลียร์ตรงนี้เลยโอ๊ยสันจำได้ไหมว่าปิ้นบอกว่าปิ้นหิวแทนที่สันจะพาปิ้นไปกินข้าวอ่ะแต่พามากินเหล้ากับเพื่อนเนี่ยนะมันเกิดคำถามในใจผมมาตลอดว่าทำไมผู้หญิงถึงงี่เง่าขนาดนี้แรกๆที่คบกันเนี่ยเธอก็ยังปกติดีอยู่แต่เมื่อคบไปนานๆยิ่งเธอรู้ว่าผมรักเธอมากเธอก็ยิ่งงี่เง่าใส่ผมมากเหมือนกันไหนวะอ๋อแล้วเนี่ยนี่เหรอแป๊บนึงครับพวกมึงแฟนกูโทรมาโหลปิ้นเลิกเรียนแล้วอ่ะมารับที่คณะหน่อยดิเฮ้ยแต่เขายังทำงานไม่เสร็จเลยอ่ะเนี่ยยังอยู่มหาลัยอยู่เลยอ่ะไม่ต้องทำแล้วมารับเขาก่อนปิ้นกลับเองได้ไหมอ่ะก็หอก็อยู่แค่นั้นก็เดินไปนิดเดียวดิถึงไกลเลยนี่ซันจะให้ปิ้นเดินกลับห้องเองใช่ไหมเป็นแฟนภาษาอะไรวะปล่อยให้แฟนตัวเองกลับหอเองอ่ะปิ้นแต่งานของซันยังไม่เสร็จเลยนะเอองั้นปิ้นเดินกลับห้องเองก็ได้แล้วซันก็เลิกกับปิ้นกันเลยนะเอ้าเฮ้ยปิ้นฮัลโหลฮัลโหลปิ้นเอ้าไม่มารับใช่ไหมได้เป็นอะไรของเขาเฮ้ยอะไรวะพวกมึงอืมกูขอตัวกลับก่อนนะเอ้าพรุ่งนี้กูมาช่วยใหม่อ่ะเฮ้ยสันทำไมไม่ช่วยเพื่อนให้เสร็จก่อนมาเนี่ยก็ปิ้นน่ะดิปิ้นให้กูไปรับแล้วล่าสุดนะโคตรด่ากูแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยโหทำไมแฟนมึงเป็นขนาดนี้วะนี่เงามากเลยวะเออดูแฟนกูเนี่ยเห็นมั้ยเออดิงั้นกูขอตัวกลับก่อนนะยังไงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาช่วยใหม่โอเคไม่เป็นไรได้ๆๆไงทุกขนาดนี้แล้วหายโกรธหรือยังฮะโอเคแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรละไม่เป็นไรก็ดีแล้วนี่ซันจะไม่ง้อไปเลยใช่ปะง้องออะไรเมื่อกี้บอกไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นอะไรของผู้หญิงก็คือเป็นนี่ซันโง่หรือแกล้งโง่วะเนี่ยเอาสรุปเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยฮะโอ้ยทำไมผู้ชายมันถึงเป็นควายเผือกงี้วะเฮ้ยปิ้นใจเย็นก่อนดิฮะนี่ซันทำผิดอะไรนักหนาวะถามจริงไปแล้วก็ไปรับมาแล้วเนี่ยยังต้องการอะไรอีกก็ถ้าไปรับปิ้นแล้วมันเป็นปัญหาขนาดนี้ได้คราวหลังก็ให้ปิ้นเดินกลับเองไปเลยปิ้นเดี๋ยวก่อนดิปิ้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเนี่ย
ะไรวะเป็นเมนเหรอวะวิวฉันหงุดหงิดมากเลยนะซันมันทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจฉันสักอย่างอะแบบนี้ฉันอยู่คนเดียวจะดีกว่าอีกนี่ไอ้ปิ๊นแกอย่าหาว่าฉันเนี่ยไม่เข้าข้างแกเลยนะแต่ที่ฉันฟังมาทั้งหมดเนี่ยมีแต่แกนั่นแหละที่งี่เง่าไปเองอยู่คนเดียวนี่แกว่าฉันงี่เง่าเหรอวิวเออฉันว่าแกนี่แหละฉันเนี่ยเคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะแล้วฉันต้องทำยังไงอะมันไม่ได้เป็นอะไรเลยแกเพียงแค่แกเนี่ยลดความงี่เง่าให้มันน้อยลงกว่านี้นิดนึงก็ได้แล้วแกอ่ะต้องยอมโตได้แล้วนะเพราะถ้าเกิดว่าคืนว่าแกไม่โตแบบนี้วันนึงแกเสียคนรักไปแกจะทำยังไงคะพอเราได้ยินเพื่อนพูดแบบนั้นอ่ะก็มีแอบคิดอยู่เหมือนกันว่าเรางี่เง่าเกินเบอร์ไปหรือเปล่าทำไมถึงมารับช้านี่ปิ้นรอจนปวดขาไปหมดแล้วเนี่ยนี่ปิ้นปิ้นจะบ่นทำไมฮะก็มารับแล้วนี่ไงทำไมปิ้นบ่นนิดบ่นหน่อยไม่ได้เลยไงซันปิ้นแล้วซันจะมาว่าปิ้นผิดเหรอทำไมเอ้าทำไมเป็นคนแบบนี้วะปิ้นก็ซันแต่เราก็คิดว่าคนที่เขารักเรามากๆเนี่ยเขาคงไม่ทิ้งเราไปไหนหรอกต่อให้เรางี่เง่าแค่ไหนก็ตามจนวันนึงเราก็ได้บทเรียนว่าต่อให้เขารักเรามากแค่ไหนอ่ะเขาก็มีวันหมดความอดทนได้เหมือนกันจนวันหนึ่งที่เราเลิกเรียนแล้วกลับห้องมาถึงได้รู้ว่าแฟนเราเขาไม่อยู่แล้วเราก็ได้บทเรียนว่าต่อให้ใครจะรักเรามากแค่ไหนก็ตามเขาก็มีความอดทนได้เหมือนกันสุดท้ายเนี่ยประสบการณ์จะสอนเราเองว่าควรเป็นคนที่มีเหตุผลมากกว่าอารมณ์เพราะจุดจบของคนงี่เง่าก็คือต้องอยู่คนเดียว